แคนเบราออสเตรเลียได้รายงานว่าออสเตรเลียกำลังสร้างพงบินโฮปท่าอากาศอันทรงพลังของเครื่องบินขับไล่ลองหน F-35 ของสหรัฐกองทัพอากาศออสเตรเลียแนมว่าจีนเป็นภัยคุกคามที่สำคัญเนื่องจากว่าอิทธิพลของสหรัฐเป็นส่วนใหญ่จึงว่าได้ใช้การพังโตเพื่อว่าสร้างอำนาจในภูมิภาคข่าวใหญ่ที่คาดไว้สำหรับ AS ของออสเตรเลียในปีนี้ตามการประเมินการเบื้องต้นในปี2023กองทัพอากาศสหรัฐจะบรรลุความพร้อมปฏิบัติการเต็มรูปแบบ FOC จาก F-35 ในจำนวน60ลำซึ่งว่าจะเพิ่มความมั่นใจเป็นพิเศษให้กับทวีปที่วางเป้า F-35 มายังออสเตรเลียเพื่อว่าแทนที่ฝูงบิน FA-18 Super Hornet ที่ว่ามีอายุหลายแล้วซึ่งว่าปกป้องน่านฟ้าของออสเตรเลียมายาวนานพวกเขาต้องการอีกต่อไปและแคนเบราก็ได้เลิกใส่บทได้ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าปีที่แล้วออสเตรเลียสามารถขาย Hornet บางส่วนให้แก่แคนาดาได้ FA-18A ในจำนวน12ลำและ FA-18B 2ที่นั่ง6ลำบินไปยังออสตาวาเพื่อว่าเติมกำลังให้กับกองทัพอากาศแคนาดา RCAF แคนาดาจะต้องการให้พวกเขาหักษาความพร้อมในการปฏิบัติงานจนกว่า F-35 ของแคนาดาจะเริ่มมาถึงเป็นประจำแต่ว่า FA-18 Super Hornet อย่างน้อยจำนวน4ลำยังคงอยู่ในห้องเก็บเครื่องบินของออสเตรเลียซึ่งว่าพวกมันบ่ได้บินอีกต่อไปและบ่ได้ใช้ในการฝึกฝนอีกต่อไปซึ่งว่าเครื่องบินหบเหล่านี้พร้อมปฏิบัติการจนกระทั่งเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วยิ่งไปกว่านั้นออสเตรเลีย Hornet ยังผ่านการดัดแปลงอย่างจริงจังซึ่งว่าเพิ่มมูลค่าให้กับพวกมันยิ่งขึ้นHornet Australia ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ A++ ภายใต้ปีกของพวกมันยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ว่าคู่ควรแก่การปกป้องดินแดนของออสเตรเลียซึ่งเขากำลังวางเทิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM-120 AMRAAM และ AMRAAM ที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากอากาศได้ซึ่งแน่นอนว่ามีอาวุธที่ว่าสามารถโจมตีเป่าไม้ผักผืนดินเซนปาเว2 JDAM ERAGM-158 จำและขีปนาวุธฮาฟูนซึ่งว่าออสเตรเลียจะเห็นยังกระพวกมันแน่การขายเบิงขวาจะเป็นความคิดที่ดีเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่ F-35 มีการใส่ใจในการใส่งานสูงกว่า FA-18 และขาใส่ใจบางส่วนต้องได้รับการคุ้มครองและพอว่าลูกค้าสำหรับเครื่องวินโฮปออสเตรเลียในจำนวน4ลำรวมทั้งบริษัททหารเอกชนซึ่งบังเอิญว่ามีบริษัทผู้สมัครซื้อเครื่องวินโฮปออสเตรเลียที่ว่าเหลือแต่ว่าขอตกลงนั้นบ่เป็นจริงตัวเลือกที่2คือการขายอะไรยาดากาตามีผู้ประกอบการบทไดร้ายในโลกซึ่งว่ามี3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและคูเวตซึ่งว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีหลังจากที่ว่าโบอิงประกาศในการยุติการผลิตเครื่องบินโฮปในปีพ.ศ. 2068แต่คาดว่าออสเตรเลียแคนาดาและคูเวตจะเลิกผลิต FA-18 ในบริษัทนี้ซึ่งว่าในนั้นรวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งว่านอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ว่ายูเครนนักสู้ถูกสร้างขึ้นเพื่อว่าต่อสู้ในขณะนี้ซึ่งว่ามีเพียงยูเครนเท่านั้นที่ว่าสามารถบริจาคได้เนื่องจากว่าสงครามในยูเครนบ่มีความขัดแย้งเล็กน้อยแต่มีแนวโน้มที่ว่ายืดเยื้อดังนั้นออสเตรเลียจึงว่าจะขายต่อให้กับยูเครน FA-18 อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าวอชิงตันบ่ส่ง F-16 Viper ไปยังยูเครนเพราะว่าเครื่องบินของออสเตรเลียอยู่ในสภาพทางเทคนิคและการปฏิบัติงานที่ดีพวกมันมีความสามารถอย่างเต็มทีในการเหตุการณ์โฮปนอกระยะการแนมเห็นเส้นเดียวกับการฮุบแบบอากาศสู่อากาศถึงแม้ว่าการฝึกนักบินของยูเครนหายบินฝูง Hornet ของออสเตรเลียจะใส่เวลาในการฝึกแต่ว่าจะหน่อยกว่าหลายหากออสเตรเลียตัดสินใจจำกัดเครื่องบินฮุบที่ว่ามีอายุหลายของตนเอง